ับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกับเสน่ห์กีฬายามเช้าอากาศดีๆแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมขออาสาพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศท้าลมหนาวส่งท้ายปีกับการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนงานใหญ่ของประเทศไทยครับในการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า2019ครั้งที่8ที่จบลงไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาครับเดินทางมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสุขภาพส่งท้ายปีกันครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและพันธมิตรจัดการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า2019หนึ่งในรายการวิ่งที่ว่ากันว่ามีเส้นทางการวิ่งสวยงามที่สุดในประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเรียกว่าได้รับความสนใจจากบรรดานักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครับเพราะด้วยความที่นักวิ่งทุกคนหวังว่าสักวันหนึ่งอยากจะเข้ามาประลองฝีเท้ามาท้าทายลมหนาวท่ามกลางบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองจุลภาวัฒนาและทุ่งกังหันลมยักษ์บริเวณเขาใหญ่เที่ยงจึงทำให้ปีนี้มีนักวิ่งกว่า 4,500 คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทำลายสถิติยอดผู้เข้าแข่งขันของทุกปีที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักครื้นเครงเป็นกันเองอย่างที่เห็นนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทแต่งกายแฟนซีอีกด้วยครับการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า2019ครั้งนี้นอกจากจะจัดการแข่งขันได้มาตรฐานระดับสากลแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของสนามแห่งนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเส้นทางการวิ่งบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่ทั้งสวยงามเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครครับและยังจะได้เห็นวิวทุ่งกังหันลมยักษ์12ต้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่เที่ยงบวกกับสภาพอากาศในปีนี้ที่เป็นใจให้อย่างมากเพราะอุณหภูมิสนามลดต่ำลงเหลือแค่10องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเรียกว่าได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางการแข่งขันรับโอโซนบริสุทธิ์และได้วิ่งท้าลมหนาวกันอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับที่สำคัญรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อไปครับเสน่ห์ก็คือกังหันลมนะครับเป็นได้บรรยากาศคือวิ่งแล้ววิวสวยมากแล้วผมแล้วก็จะมีสระที่สวยวิ่งอ้อมสระก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับลมเย็นวิวๆเลยครับเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยมันมีความท้าทายมากก็คือเป็นเนินแบบเนินมากๆเลยค่ะมันเนินสูงมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าวันนี้โชคดีมากอากาศเย็นมากเลยก็เลยวิ่งแบบสบายนิดนึงค่ะไม่ค่อยเหนื่อยมากค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยวิ่งงานลอยฟ้านะคะปีหน้าเชิญชวนลองมาวิ่งกันนะคะเราจะได้พบกับความท้าทายที่ยังไม่เคยเจอค่ะกับบรรยากาศเนินพิเศษและบรรยากาศดีๆอย่างนี้ไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้านะครับปีหน้าเจอกันครับรู้สึกอยากวิ่งกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์กีฬาขอเชิญชวนครับไม่ต้องเป็นสายวิ่งก็ได้ใครพลาดเป้าในปีนี้ไปกลับมาพบกันในปีหน้าในการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้าครั้งที่9ครับวันนี้เสน่ห์กีฬาหมดเวลาแล้วครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ